เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเขา่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรและคณะสงฆ์โดยพร้อมพเพรียงกันนะครับกรากรา ขอะขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมาเกิดมีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมทุกท่านเลยนะสาธุก็ วันนี้ถือว่าเป็นวันออกพรรษาสมบูรณ์วันแรกจริงๆเลยก็ก่อนอื่นต้องขออนุมโมทนากับลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั่วทั้งโลกกับบุญสวดธรรมจักรทรงบรรษากับบุญทานศีลภาวนาทั้บรรษาซึ่งการและกนันนะให้รวยบุญรวยบารมี สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามเข้าถึงพระธรรมกายเกิดมาสร้างบาร,รมีเป็นมหาเศรษฐีเป็นสัมมาธิฏิตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างสว่างสวัยไปทุกภพกทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตลอดทั้งรรษาก็แป๊บเดียวเนาะปลื้มกันไม่เอ่ยที่เรา,เาได้เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้โดยยากเพราะว่าดูผู้คนทั้งโลกแล้วนี่โดยเฉพาะในยุคนี้ก็หลายท่านก็บอกว่าเป็นยุคกลับไขลงอาตมาก็มองว่ากลับไขลงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เข้าวัดหรือคนที่ไม่ได้เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย ก็มีวิดีโอสั้นๆให้พวกเราดูเออบรรยากาศอย่างนี้นี่เกิดขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้มันคือยุคกลับไขลงนะเอาไหมมึงนี่มันแน่นอนจริงเลยวะ่ะไม่เจอแค่ไม่กี่ปีมีบ้านหลังใหญ่โตกูถามจริงมึงมีเจ้เลี้ยงให้ไหมเนี่ยอย่าพูดมั่วนะเว้ยของพวกนี้กูได้มาด้วยกำลังของกูทั้งนั้น ชีวิตมึงนี่ดีจริงๆเลยวะโอ้ชุ๊มาได้ไงฉันเอาการแต่งงานมาให้นายอะอาทิตย์หน้าฉันจะแต่งงานแล้วแต่น่าเสียดายที่เจ้าบอาว่าไม่ใช่นายทั้งที่ครั้งนึงเราเคยรักกันมากถ้าตอนนั้นอนะไม่ใช่พราแม่เธอเราคงไม่ได้เลิกกันหรอกแล้วตอนนี้ในครัวแบบแม่ฉันเป็นยนะังไงบ้างหรอ เรื่องนั้นอ่ะเธอไม่ได้ยุ่งจะไม่ให้ยุ่งได้ไงอาทิตย์หน้าฉนันต้องแต่งงานกับพ่อเธอแล้วนะเนยจะไม่พูดหรือว่าแสดงความริเดียนกับฉนันเลยหรอตอนนี้เนยมีแฟนแล้วงานวันแต่งงนะาน,นขอเธอเป็นคนสุดทนะ้ายขอบคุณนะพ่อไม่เป็นไรจ้ะ ก็ขอขอบคุณเจ้าของวิด um ีโอก็บรรยากาศเหล่านี้นี่เริ่มเยอะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เมืองพุทธโดยเฉพาะเมืองไทยของเราเนี่เริ่มจะมีบรรยากาศที่อบอุ่นอบอ้าวไปเรื่อยๆเนาะ ซึ่งก็ยิ้มกันจะไม่ค่อยออกแล้วแต่ก็โชคดีว่าพวกเรามีมหาปุาญญาจารย์เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ได้สั่งได้สอนพวกเราทำให้แม้กระแสะโลกกระแสะสังคมพุทธจะเป็นอย่างไรแต่พวกเราก็อยู่ในกระแสะบุญและอยู่ในกระแสะแห่งความสุข ปลื้มกันไม่โยมก็ที่ผ่านมาประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็จะมีข่าวพระวัดไหนไม่รู้นะตีละครังใช่ไหมเอ่ยเสียงละครังกวนโยมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงละคังเนี่ยคือเป็นเสียงที่ชวนชาวพุทธชวนโยมไปสวรรค์ไปนิพพานชวนโยมเข้าวัด เสียงกลองเพลงเสียงระฆังเป็นเสียงชวนโยมให้เข้าวัดทำความดีแต่ยุคกลับไขลงกลับกลายเป็นว่าเป็นเสียงกวนโยมแทนที่จะเป็นชวนก็เป็นการไปลบกวนเป็นการไปกวนซึ่งตรงนี้นี่ก็เห็นบรรยากาศว่าการสั่งสมบุญ การใฝ่ในการฟังธรรมอย่างพวกเรานี่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยภาพรวมนะคนก็เข้าถึงอะไรดีๆได้มากอย่างเช่นการสวดธรรมจักตอนนี้ก็เราได้บารมีธรรมมหาปุญยาจารย์ทำให้มีกระแสะการสวดธรรมจักนี่สว่างสวัยไปทั่วทั้งโลกเลย คนที่สวดมนต์ไม่เก่งสวดมนต์ไม่ค่อยได้ปุ๊บปั๊บเจอพวกเรานะจัดเต็มที่ธรรมจักรสิบแปดนาทีนะเรียกว่าติดมนต์ติดเสียงสวดมนต์กันไปเลยแล้วก็ใครที่สวดได้หรือใครที่สวดธรรมจักรนี่แล้วก็มีผู้คนมาเห็นอยู่ในกระแสธรรมจักรก็จะได้รับการชื่นชม ยังอาจะมาพาพระเนนใหม่ไปสวดตามชุมชนไปสวดช่วงตักบาตรตอนเช้าตามชุมชนต่างๆที่เป็นจะธรรมดอนเมืองนี้ญาติโยมเราก็นึกว่าญาติโยมจะเบื่อญาติโยมจะไม่ชอบนะมีพระเนนสี่สิบห้าสิบรูปไปรับบาตรไปถึงก็หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเราก็เริ่มสวดจนถึงเจ็ดโมงพอเจ็ดโมงก็รับบาตร รับบาสจแล้วมีญาติโยมหลายท่านมีคุณป้าท่านหนึ่งมาถามพระอาจารย์พระอาจารย์นี่สวดบทอะไรอ่ะทำไมนานจังแต่ป้าชอบมากนะโอ้โหนี่อยู่ในกระแสเสียงสวดมนต์ยาวๆป้าชอบมากดีจังเลยบทอะไรแล้วก็พระเนนนี่เก่งมากเลยนะสวดตัวเล็กๆสามารถสวดมนต์ได้ยาวๆขนาดนี้ป้าชอบมากให้มีอีกให้มีอีกนะ คือกระแสสังคมเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่กับมือถืออยู่กับโซเชียลอยู่กับนู่นนี่นั่นนะไม่ค่อยเป็นตัวตัวเองเท่าไหร่แต่พอเราจับมาสวดมนต์17นาทีนะหลับตามือนิ่งใจสงบปากก็เปล่งเสียงเอวเมสุตังเอกังสมัยงังพักวาก็ปรากฏว่าเกิดบรรยากาศที่สงบแล้วก็สว่างแล้วก็นำมาซึ่งความเลื่อมใสพระเนนก็เห็นญาติโยมตั้งใจ พระเนนก็เลื่อมใสยโยมโยมเห็นพระเนนตั้งใจสวดแล้วก็นิ่งสงบโยมก็เลื่อมใสพระดังนี้นี่สมกับคําที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยพูดเอาไว้พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันง่ายๆด้วยการสวดธรรมจักรนี่แหละดังนั้นนี่เรามาถูกทางแล้วสู้ต่อไป ให้ยืนหยัดให้มั่นคงในความดีซึ่งความดีนี่แหละจะเป็นพลังให้เรายิ่งสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายแต่จะมีบาร,รมีระดับธรรมดาระดับอุป,ปะสละอวัยวะสละเลือดเนื้อแล้วก็ปรมัตถะสละชีวิตเป็นเดิมพันแต่ของพวกเรานี่คือทำให้ต่อเนื่อง ทำให้เป็นนิสัยและไม่ต้องถึงกับสละอวัยวะสละชีวิตทำให้เป็นนิสัยและเราทำถูกหลักวิชาคือพอทำถูกหลักวิชาจะได้บุญมากเหมือนเราไปซื้อของนี่จะต้องไปซื้อที่ไหนที่ตลาดที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมไปซื้อที่ป่าเป็นยังไง ถ้าไปเก็บของป่านี่ใช่ฉะนั้นเรารู้ว่าทางไปทางไหนของขายมีจุงไหนชั้นใดเราทำถูกหลักวิชานี่ก็จะได้บุญมากเหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> วันนี้จะมาคุยให้ธรรมะพวกเราซึ่งก็สืบเนื่องที่ปรารบธรรมจักรในเบื้องตน้นในเรื่องธรรมจัก และอนุภาพบุญซึ่งอาตมาเองได้รับบุญดูแลศูนย์บิญจธรรมดอนเมืองซึ่งก็เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆที่มีพระภิกษุสามนเณรอยู่พระภิกษุก็ประมาณสิบรูปลูกเนรก็ประมาณ20รูปเป็นลูกเนรประจำแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมเล็กก็มีบวชสามนเณรน้อยช่วงนี้ประมาณ20บวันเนี่ย ก็มีมาบวชประมาณ30รูปแล้วก็มีรวมไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็60-70บเจก็ได้พาพระพาเนรสวดธรรมจักรโอ้โหแม้เราจะอยู่กันสามไร่กว่านะแต่ว่าอบอุ่นด้วยเสียงสวดมนต์เวลาสวดธรรมจักนี่ทะลุทะลวงกำแพงบ้านไปสู่โสตประสาทญาติโยมใจลึกๆก็กังวลว่าเขาจะ ลำคาญหรือเปล่าแต่ใจที่ลึกยิ่งกว่านั้นนะรู้สึกดีใจว่านี่แหละเสียงสวรรค์เสียงพระนิพพานแล้วก็เป็นเสียงพุทธประเพณีโบราณประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมก็เราสังเกตว่าในวัดเนี่ยจำเป็นต้องมีเสียงอะไรเสียงสวดมนต์ของพระเนร เสียงตีละฆังกลองเพลเสียงกวาดลานวัดใบไม้ของพระเนนเสียงหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ลูกเนนเทศสอนใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเสียงเหล่านี้ถือว่าเป็นเสียงสวรรค์เสียงพระนิพพานตราบใดที่เสียงเหล่านี้ยังอยู่ตราบนั้นก็หมายความว่าพระพุทธศาสนายังอยู่ฉะนั้นอย่าให้เสียงเหล่านี้หมดไป นี่ก็เป็นที่หนึ่งคือศูนย์วิจธรรมและอีกที่หนึ่งอาตมาก,ก็รับบุญดูแลศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งก็มีพระอยู่ประมาณ15รูปพระที่ศูนย์จังหวัดส,สุรินทร์ก็โอ้สวดธรรมจักเก่งมากนะล่าสุดไปตั้งองค์กฐถินในอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อจะเอาบริวารกฐถินไปมอบเมรุประเคนถวาย40วัด50วัดเราก็บอกบุญกันนะโดย พระครูบริกาอดุลวัดหนองบัวท่านเป็นต้นบุญบอกบุญก็ได้กองเล็กๆกองละห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาทั้งหมด4ี่สิบห้าสิบกองก็สวดธรรมจักสี่สิบห้าสิบจบสมโพธิเลยนะโอ้เอาบุญมาฝากทุกท่านนะนี่พระท่านสวดกันสิบจบยี่สิบจบท่านก็บอกว่าสบายมากพระอาจารย์ยิ่งสวดยิ่งปลืม้มนี่ฉะนั้นนี่ธรรมจัก เพื่อนแล้วซึ่งก็ตรงกับในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับประวัติพระพุทธศาสนาครั้งแรกเลยนี่พระพุทธศาสนาของเราเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคืออะไรเอ,อ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคือการแสดงธรรมนี่เรามองเป็นภาพอย่างนี้นะเป็นรูปธรรมเราอาจจะมองว่าต้องบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องสร้างบารมีมา20อสงไขยแสนมหากับแต่ตัวชีวัตที่ชัดที่สุดเป็นรูปธรรมคือพระองค์ต้องแสดงธรรมและมีผู้ที่บรรลุธรรม,มตามพระองค์ ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแค่พระปัจเจกพุทธเจ้าแต่โดยบาร,รมีของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ตั้งเป้ามาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า20อาสงไขยแสนมาหากลับอย่างน้อยพอบรรลุธรรมแล้วก็ยังชื่อว่าเฉพาะอยู่นะพอได้แสดงธรรมเท่านั้นแหละธรรมที่พระองค์แสดงคือธรรมมาจักกัปปวัตตนสูตร เดิมทีก็ไม่ได้ชื่อบทนี้นะแต่ว่าผู้รู้บัณฑิตนักปร,ราชญ์ในอดีตท่านบอกว่าบทนี้สำคัญมากเปรียบเสมือนกงล้อแห่งการหมุนไปนะล้อรถล้อเกวียนหมุนไปเนี่ยแสดงว่าอะไรชีวิตดำเนินไปหรือว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยสรีระยันตังยนคือสรีระดำเนินไปเนี่ยต้อง 9นะออก9ก้าจากนั้นธรรมจากนี่พอหมุนไปก็คือพระพุทธองค์แสดงธรรมนี่ก็เกิดการประกาศพระศาสนามนุษย์กลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมจากคือปัญจวัคคียอัญญากธัญะญวัปปะพัตยะมหานามาสชิและมนุษย์คนแรกที่บรรลุธรรมคือโกธัญะญพอบรรลุปุ๊บ อัญญาสิวัตโปโกธัญโยอัญยาโกธัญญะได้รู้แล้วหนอนะฉะนั้นเดิมทีท่านชื่อโกธัญโยโกธัญญะพรามณ์ออกบวชเป็นโกธัญญะฤาษีเป็นหนึ่งในฤาษีทั้งห้าพอบรรลุธรรมก็ได้สมญานามเพิ่มอัญญาสิตัดสิออกไปก็เป็นอัญยาโกธัญญะอัญยาโกธัญญะได้รู้แล้วหนอซึ่งก็จากนั้นมาก็สว่างสวัยมาโดยลําดับโดยลําดับสําคัญนะ ถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมจักถ้าไม่มีผู้มาฟังธรรมจักพระพุทธศาสนาก็ยังไม่หมุนมาถึงวันนี้ธรรมจักนี่มาจากคำว่าธรรมบวกจักกะทมก็คืออะไรธรรมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงออกมาใน คุณครูไม่เล็กท่านเคยอธิบายไว้ว่าทำนั้นมีสองประเภทประเภทที่พวกเราเข้าใจง่ายก็คือในรูปของพระไตรปิฎกซึ่งก็มีการจานจารึกในเบื้องต้นน่ก็จะทรงจำว่ากันปากต่อปากประจุกตังคนะ่คลองปากนะ่ยนสษยกตังขึ้นใจบอกกล่าวกันอย่างนี้อยู่ในกรอบ 300รอปีหรือว่าไม่เกินห0 0ร้อปีตรงนั้นยุคก่อนในคนความจําดีมากโดยเฉพาะพระอานนท์เนี่ยท่านกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าหม่อมฉันไม่ได้ไปด้วยให้พระองค์มาแสดงให้หม่อมฉันฟังด้วยพุทธเจ้าเลยต้องมายกที่สองก็ <c oughs> ดูเป็นการรบกวนนะแต่ว่าพระอานนท์ท่านก็คงจะหวังว่าเมื่อเรามาเป็นอุปถากแล้วต้องได้ประโยชน์และคงจะหวังว่า จะถ่ายทอดรับธุระต่อไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ว่าเมื่อสังคยานาครั้งที่หนึ่งได้กัปลหรือว่าดูดข้อมูลจากพระอน์นปื๊ดออกมานะอยู่ในรูปแบบของการสังคยานารวบรวมมาพระอนนท่านความจําดีมากเรียกว่าพหูสูตรเรียนเก่งมากความจําดีมากแล้วก็ปากต่อปากบอกกันอย่างนี้นี่ จนมาถึงในกรอบ300ปี400ปีก็มีการจานจารึกนะชัดเจนก็7 0็800ร้อพศตรงนั้นอันนี้คือพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมแต่เดิมทีเนี่มีแค่ธรรมโมจะวินโยจะทำด้วยวินัยด้วยแค่นั้นเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยมีการจัดหมุดหมู่ในภายหลังนะซึ่งก็ ปัจจุบันก็จะมีเป็นรูปเล่มซึ่งก็ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มี45เล่มคงอ่านกันเรื่อยๆกันเนาะพวกเราเนาะตราบใดที่ยังไม่ลาโลกตราบนั้นเรายังไม่หยุดอ่านพระไตรปิฎกอาตมาก็ตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันนะก็แม้จบประโยคเก้ามาก็ยอมรับเลยว่ายังอ่านพระไตรปิฎกไม่จบแต่ก็พยายามอ่านเรื่อยๆได้เทศได้สอนก็ ไปเปิดตำลาออกมานี่ถือว่าพระธรรมในส่วนของภายนอกส่วนพระธรรมธรรมะภายในก็หมายถึงดวงธรรมอยู่กลางศูนย์กลางกายพระธรรมกายในตัวพระธรรมภายในหมายถึงดวงธรรมอยู่กลางศูนย์กลางกายพระธรรมกายภายในตัวซึ่งตรงนี้นี่ชัดเจนที่สุด ชัดเจนอย่างไรพวกเราลองนึกดูนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครสอนพระองค์ไหมไม่มีและพระองค์หยุดนิ่งบรารมีที่สร้างบรารมีมา20สประสงค์ขายนั่นแหละทําให้พระองค์ไปถึงดวงธรรมที่อยู่กลางพระธรรมกายในตัวและพระองค์ก็ได้ธรรมะเอามาแสดง คนเมื่อ2,500ว่าปีและแสดงความรู้เรียกว่าปริยัติหรือพระธรรมเนี่ยเอาไว้เยอะแยะอย่างนั้นมากอย่างนั้น2,500ว่าปีไม่มีใครจะยิ่งว่าพระองค์นะไปดูเถอะข้อมูลของพระองค์ที่แสดงออกมาเนี่ยปัจจุบันที่บอกว่าจัดเป็นพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรมเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์จริงๆ าตามประวัติศาสตร์ของโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าทางอเอเชียเนี่ยไปดูประวัติศาสตร์การจานจารึกประศา์นี่อะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่า2,500กว่าปีเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเป็นแบบเป็นแผนและข้อมูลละเอียดมากถามว่าใครล่ะจะยิ่งกว่าพระองค์ท่านและพระองค์เอาความรู้มาจากไหน ถอดมาจากข้างในซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพระธรรมภายในเป็นรธรรมภายในเรียกว่าดวงธรรมอยู่กลางศูนย์กลางกายพระธรรมกายในตัวพวกเราทุกท่านมีพวกเราทุกคนมีซึ่งนางวิสาขาเข้าถึงธรรมตอนอายุเท่าไหร่เจ็ดแปดขวบและนางก็เป็นพระโสดาบันและนางก็มีธรรมะ นางอ่านพระไตรปิฎกไหมไม่ได้อ่านจบนังทำตรีไหมไม่จบจบดิวอยู่ไหมไม่จบแต่จิตดุดนิ่งเข้าถึงธรรมะในตัวฉะนั้นการเรียนธรรมะที่ดีที่สุดคือการนั่งสมาธิยหยุดนิ่งที่พวกเราเปิดตำราเปิดพระไตรปิฎกนี่ก็เรียกว่าโอเคแหละเพราะว่าเรายุค ในเรื่องวัตถุเจริญเราก็อ่ะปัจจัยปิะโบ้าง iPad บ้างอคอมพิวเตอร์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าของจริงสมบูรณ์แบบต้องหยุดนิ่งยกตัวอย่างคุณยายของเราเห็นไหมโอ้โหสุดยอดคุณยายคุณยายสร้างวัดเนี่ยคุณยายทําอย่างไรหลวงพ่อทตะไปถามคิดสอนลูกหลานพระลูกพระหลานคุณยายทาอย่างไรคุณยายท่านก็ตอบว่า ก็ไปดูพระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างไรพระองค์ทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นจบไหมจบเลยไม,ไม่ต้องไปโอ้พูดซะเยอะเหมือนอาตมาเนี่ยนะเทศนาวาทีเทศดีเทศดังเทศให้โยมอยากฟังมีสตังสร้างวัดไม่รู้จะเทศดีเทศดังแค่ไหนนะคุณยายแค่บรรทัดเดียวนะพระพุทธเจ้าฝึกตัวอย่างไรก็ฝึกตามท่าน พระเจ้าสร้างวัดอย่างไรก็ฟังก็สร้างตามท่านนี่ก็ให้เข้าใจว่าธรรมะมีสองประเภทคือธรรมภายนอกก็คือพระรไตรปิฎกธรรมภายในก็คือดวงธรรมที่อยู่กลางกายศูนย์กลางกายพระธรรมกายในตัวเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมได้โดยเฉพาะที่นั่งสมาธิเห็นดวงธรรมหรือว่ามีประสบการณ์ธรรมะภายใน จึงจะเข้าใจคำนี้ธรรมโมหะเวรักติธรรมะจาริงธรรมโมฮเวทำแลรักติย oh ่อมรักษาธรรมะจาริงซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติต้องปกติด้วยนะถ้าปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติหนึ่งวันแล้วก็หยุดไป6วันอย่างเงี้ยวันอาทิตย์มานั่งโอที่วัดตั้งใจมาจากบ้าน วันอื่นนี่ก็อยู่กับงานอยู่กับครอบครัวอุตรุษเลยนะพอวันอาทิตย์อ่มานั่งที่ห้องแก้วสารพัดหนึกอย่างนี้ถือว่าปกติไหมผิดปกติถ้าปกติต้องปฏิบัติทุกวันนะจาะระติปฏิบัติทำมังซึ่งทรรมทุกวันทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติเมื่อปฏิบัติเป็นปกติจึงจะมีธรรมะ เอามาเป็นเครื่องดูแลตัวเองทำจึงจะรักษาเราได้ดังนั้นชาวพูดทั้งหลายนี่ก็จะอยู่ในขั้นทำทานถือศีลหรือปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ถึงจึงมีตัวช่วยเยอะหมายความว่าอะไรเดนี้ก็โอ้อ,อกพรรษาก็พวกไปบังไฟพญาน,นาคก็เยอะนะแล้วก็มีของแถมไปกราบอะไรตะพื้นตะพื้ออาตมาเห็นแล้วก็อ้าวตายตาย นะยิ่งบรรยากาศมันชวนให้กราบนี่เวลากราบพระสงฆ์องค์สาม,มนเณรนี่กราบแบบนะเหมือนตบพื้นนปุ๊บปบุเวลากราบตรงนั้นแหะโอ,โอ้ประมาณว่ากราบแล้วขอรวยอาตมาเห็นเราก็โอ้นี่นะคือพอปฏิบัติธรรมไม่ร้อยเปอร์เซนหรือไม่เป็นนิสัยหรือไม่เป็นปกติก็เลยต้องการตัวช่วยนะก็จะมีนี่แหละ นะพ่อพญานาคปู่พญานาคนะจาตุมมหาราชิกานู่นนี่นั่นซึ่งถามว่ามีบ้างไหมก็พอมีแหละแต่ว่าลํำพังท่านท่านก็แค่จาตุมท่านก็ไปไม่รอดแล้วแต่ของเรานี่บุญบาร,รมีอัธยาศัยจะไปดูสิทธิบุรีเราต้องนูนธรรมะในตัวนะซึ่งก็นี่ในเรื่องของธรรมแล้วก็ในเรื่องของจักกะ ก็คือล้อนั่แหละที่จะหมุนไปแห่งธรรมซึ่งถ้าไม่มีการเกิดขึ้นแล้วก็แสดงธรรมให้เป็นไปของพระพุทธองค์เราก็ยากที่จะได้เป็นชาวพุทธในวันนี้เราก็เรื่องต่อไปสืบเนื่องกันก็คือว่าอาตมาได้ชวนญาติโยมสวดธรรมจักโดยบาร,รมีธรรมของใครคนหนึ่งที่นำพวกเรา ในบรรยากาศอย่างนี้นี่เพราะว่าในบรรยากาศอย่างนี้นี่ถ้าเราไม่สวดธรรมจักรเราก็จะไปสวดกันเองสวดอะไรไม่รู้ตะพื้นตะพือโดยเฉพาะกระแสะโซเชียลทางามีเสียงบั่งทีวีวิดีโอ YouTube ทางไม่มีเสียงอย่างเช่นในไลน์ใน Facebook ในนู่นีนนั่น,นซึ่งก็อ่านเอาอะนะเราก็จะสวดกันตะพื้นตะพือด้วยบาร,รมีธรรมมหาปูชนียาจารย์ท่านเห็นมา ต้องสวดมนต์นนะเพราะว่าพระพุทธศาสนามีภัยใครจะสวดเราเรื่องอะไระเราไม่สนนะแต่พวกเราสวดธรรมจักรใช่ไหมเอ่ยพวกเราโดนสวดเยอะไหมโอ้โหสวดถ้าเปรียบไปแล้วนี่เรียกว่าไม่มีใครโดนสวดหนักกว่าพวกเราในโลกนี้อิทะโลกเกออาตมาอยู่วัดใหญ่มาเกือบสามสิบปีก็อัศจรรย์มาโอ้โหนี่วัดเรานี่ ดูแลอย่างดีป้องกันทุกอย่างอย่างโดนสวดหลายเรื่องเลยนะถ้าเป็นวัดอื่นเนี่ยก็ถ้าเจอสวดเยอะขนาดนี้เนี่ยละลายหายไปกับสายลมและแสงแดดแล้วแต่พวกเราสวดคืนสวดอะไรสวดธรรมจักแล้วก็สวดกันทั้งวันทั้งคืนสวดแล้วได้อนุภาพบุญธรรมจักร ซึ่งตรงนี้นี่อัศจรรย์จริงๆซึ่งก็ก่อนจะไปฟังบุคคลตัวอย่างซึ่งก็อาจจะวิดีโอไม่ค่อยชัดเสียงจะไม่ชัดนะแต่อาัตามาได้ลงพื้นที่เป็นประธานจังหวัดสุรินทร์ได้ดูแลศูนย์อุรมเยาวชนจัดสัมมนาธรรมจักรล่าสุดได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์อัศจรรย์นี่ต้องขอบคุณใครคนหนึ่งนะ ที่ให้งานที่ให้บุญขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่มีงานไม่มีกิจกรรมเหล่านี้นะอาตมาก็เป็นเพียงทัพผีไม่รู้รถแกงในส่วนของฝ่ายเผยแผ่นะอาจจะศึกษาเยอะเรียนรู้เยอะแต่ว่าถ้าไปนำถ้าไม่นำสูภาคปฏิบัตินี่อาตมาจะไม่โอ้ไม่รู้สึกขนลุกชูชันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมะนี่มีอนุภาพนะ ไม่ใช่เฉพาะในพระไตรปิฎกเท่านั้นปัจจุบันนี่แหละทำจริงๆเนี่ยทำให้เป็นปกติทําให้เป็นนิสัยนี่อาตมาเจอมากับตัวอนุภาพบุญเป็นยังไงคือใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้บุญสําคัญที่สุดเราต้องสร้างบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะบุญที่สําคัญที่สุดคือการทําใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นขยันนะลูกนะอย่าขี้เกียจปฏิบัติธรรม สิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับลูกทุกคนทั่วโลกคือหยุดนิ่งใจของเราการสวดมนต์ก็นำไปสู่การหยุดนิ่งดังนั้นบุญสำคัญที่สุดในตอนนี้จะนำไปสู่การหยุดนิ่งก็คือการสวดธรรมจักรใครสวดทุกวันบ้างสาธุใครสวดวันละสามเวลาเช้าเที่ยงค่ำบ้างสาธุ ใครสวดทุกวันเท่าอายุของตัวเองบ้างมีไหมโอ้อายุเท่าไหร่อายุสิบขวบไหมเหรอสิบห้าสิบแปดนี่อา้าวตรงนี้แวะตรงดอนเมืองเบญจธรรมนิดนึงบุญนี่นะสำคัญมากทีมงานที่ดอนเมืองได้ทำหน้าที่สวดธรรมจักชวนคนสวดธรรมจักแล้วก็ขณะเดียวกันออกไป ตอนนี้ก็อากาศเย็นนะเนาะพระเดนที่สูงไม่จะทำก็ประมาณ50-60ิลูกเริ่มมีน้ำมูกมาเริ่มท่านเนืน้อท่านตัวอาตมานี่ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าสู้โว้ยก็คือมึนๆน,นะก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยแต่ว่าอยากจะได้บุญธรรมทานอยากจะทำหน้าที่พระลูกชายก็ต้องสู้โว้ยต้องมาแหละนะเราก็มี ทีมงานไปเก็บรังจืดแถวเบญจธรรมดอนเมืองเราก็เก็บรังจืดไปนะรู้จักใบรังจืดไหมเออยามนี้ก็ต้องไปต้มน้ําอุ่นๆร้อนๆเนาะก็อาตมาก็ให้พระเนนเข้าคิวเข้าแถวดื่มมันทั้งศูนย์เลยแล้วก็ข้างข้างทีเ่เก็บรังจืดกันอยู่ก็มีเสียงยายเนาะดังมาจากบ้านไม่ไหวแล้ว เจ็บจังเลยไม่ไหวแล้วคือคุณยายเนี่ยเป็นมะเร็งอะไรนะกระดูนะผู้ประสานงานก็โอ้เสียงอะไรก็เลยคุยกับลูกหลานอยู่ชั้นล่างของบ้านตามขึ้นไปดูลูกหลานทรมานมากเลยก็เลยพาแนะนำบุญแล้วก็ให้ภาพคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งผู้ประสานงานก็รับมาติดตัวไว้เป็นสิบปีแล้วแล้วก็ให้ยายท่องสัมมาแลหัง ให้นึกถึงบุญก็ปรากฏว่ายายก็เย็นเย็นแล้วก็ยิ้มได้นี่เอาบุญของผู้ประสานงานท่านนั้นมาฝากทุกท่านด้วยนะคือบรรยากาศเหล่านี้แม้เล็กๆนะอาตมาถ,ถือว่าคุณภาพมากยิ่งใหญ่มากซึ่งถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีมหาปูชนียาจารย์ไม่มีคุณครูไม่ใหญ่ความดีเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ยิ่งใหญ่ หลายๆอย่างในโลกนี้ยิ่งใหญ่มากแต่ไม่ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนพยับแดดอะอยู่ๆเราก็เห็นนั่งรถไปนะพยับแดดรู้จักพยับแดดไหมเปลวแดดเหมือนมีอยู่พอไปใกลๆก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่คนทั้งหลายยิ่งใหญ่มากราบยศสรนเสริญสุขแต่ไม่มีอะไรในส่วนของคุณยอาจารย์ท่านก็ให้นึกถึงบุญนะ ในการที่เราสวดธรรมจักรธรรมจักรนี่บุญเยอะมากมีหลวงพ่อพระกรรมฐานรูปหนึ่งท่านบอกท่านชอบสวดมนต์ปฏิบัติใหม่ๆเป็นพระใหม่ๆนี่ไปสวดนู่นอยู่ที่ประเทศพาม่าสวดอยู่ในกุฏิสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานมนต์นู่นนี่นั่นสวดเยอะแต่พอมาถึงบทธรรมจักรเอวาเมสูต,ตังท่านก็สวดด้วยใจสบายสวดอยู่รูปเดียวนะ ในกุติกลางป่ากลางเขาแต่ปร,กรากฏว่าพอไปถึงจาตุมมหาลาชิกานังสา,ตานตมโนตาเวสุงท่านบอกโอ้โหเสียงอะไรก็ไม่รู้สนั่นวันไหวมาถึงกุติท่านเหมือนแผ่นดินไหวดาวดึงยามาดูสิทท่านก็เฮ้ยกุติจะเป็นอะไรแผ่นดินไหวท่านก็หยุด และท่านก็สวดใหม่จาตุมมหาลาชิกามาอีกแล้วคืออะไรเอ่ยท่านบอกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการสวดธรรมจักรโดยเฉพาะพอไปถึงบทตรงนี้บทตรงนี้นี่แหละเทวดาจำได้ไหมรู้ว่าบทนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เมื่อตรสัสรู้ใหม่ๆและเทวดาทั้งโลกธาตุพวกเราจำได้ไหมเทวดาจะแหแหนว่าโอโ้ตอนนี้ พระเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกมหาปิณสุกรมเนี่ยแสวงหาโมกขธรรมนี่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือแล้วหนอบรรลุหรือ,อยังเทวดาเคเห็นเนี่ยเขามีตาทิพทิพยจักขุเห็นแล้วก็ปรากฏว่าพอพระพุทธองค์บรรลุแล้วเนี่ยตอนแรกก่อนจะบรรลุมีอะไรมาบ้างเนี่ย ในประวัติพระตไตรปิฎกก็บอกว่ามีพยามารมีมารมาพอมารมาปุ๊บเทวดาอยู่ไหนขอบพบเทวดาก็ไปลุ้นอยู่ขอบพบลุ้นไกลมากนะกลัวจะโดนลูกหลงแต่ว่าพระพุทธองค์เมื่อบรุธรรมแล้วพระองค์ก็มาแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์จากวันบรุธรรมที่ลุ้นกันอยู่นะ่ะพอบรุธรรมแล้วก็มาถึงปัญจวัคคีย อยู่ในสายตาของเทวดาตลอดและเทวดาเมื่อพระองค์แสดงธรรมบทนี้เทวดาทั้งหลายเป็นยังไงเอ่ยในบทสวดนี่เราก็จะเห็นว่าแผ่นดินไหวประเวทิสัมประเวทินั่นแหละคือแผ่นดินไหวเพียงใดแต่พรหมโลกยาวะพรหมโลกาที่อยู่ในบทสวดเนี่ยจำได้ไหมใครแปลแล้วบ้างยกมือต้องไปแปลธรรมาจักด้วยเนาะเวลาเราสวดเราจะเห็นภาพไม่ยากไม่ยาก ก็คือไปอ่านคำแปลภาษาไทยนั่นแหละก็เทวดาอนุโมทนาและการอนุโมทนาครั้งนั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายเป็นมงคลนิมิตนิมิตอันเป็นมงคลที่ดีมาจนถึงปัจจุบันคล้ายๆกับอะไรอาตมาก็นึกว่านี่เหมือนบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคพุ้ตเจ้าเสด็จลงเมื่อพรรษาที่เท่าไหร่ พันษาที่เจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเทวดาก็เป็นยังไงแห่แหนแ,แล้วก็ที่ลำน้ำโขงก็เทวดาออพญานาคผู้มีศักิ์ใหญ่ก็พ่นบางไฟใช่ไหมปัจจุบันยังพ่นไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นทะมนุษยสาเวสุงเมื่อ2 5 0 0กว่าปีชั้นใดสัตว์มนุษยสาเวสุงจะตุม่มดาวดึงยามาดุสิตก็ชั้นนั้นจานั้นใครสวดธรรมจากนี่น ไม่ได้สวดคนเดียวแต่เบื้องต้นคุยตรงนี้ก่อนว่าบุญเนี่ยเยอะถ้าใครสวดธรรมาจากบุญเยอะและเมื่อประสบพบเจอปัญหาอะไรก็ทําตามคําสอนคุณยายอาจารย์ตรงนี้คุณยายก็บอกว่าบุญช่วยสาธุชนท่านหนึ่งกลับเรียนถามคุณยายว่าเวลาพบอุปสรรคและอยู่ห่างไกลจากคุณยายจะขอบารมีคุณยายให้ช่วยจะทําอย่างไรคุณยายตอบว่าให้นึกถึงบุญกุศลที่เราทําบุญทําทาน เรียกบุญช่วยบุญจะช่วยเราได้ถ้าเราครบคนพานคนพานก็ช่วยเราไม่ได้บุญจะทําให้เราได้พบกับคนดีๆที่จะช่วยเราได้ซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ากับประเด็นที่อาตมาให้ดูว่าโอ้บุญที่สวดมาจากนี่อัตรจรร์เรียกว่าถ้าท่านใดกําลังมีความทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคอย่างอาตมานี่ มีความทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคเป็นประธานศูนย์รบรมเยาวชนสุรนินเป็นประธานศูนย์ไปจะทมสองที่นะเอาบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นมาฝากทุกท่านด้วยนะก็คือดูแลพระดูแลเนนดูแลญาติโยมดูแลการก่อสร้างบอกบุญนุ่นในนั่นนะถ้าอาตมากังวลน,นะเปิดธรรมจักรทั้งวันนี่ <c oughs> สวดเยอะ แต่แต่ส่วนใหญ่ก็เช้าเที่ยงเย็นแต่ถ้ากังวลนะจะสวดธรรมจักรทั้งวันยิ่งช่วงนี้ก็จะตั้งกองกระถินบอกบุญกระถินดูแลศูนย์ดูแลพระเนนโอเปิดธรรมจักรทั้งวันมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจไม่กังวลและเราก็จัดงานบุญของเราได้อย่างสว่างสวเลยนี่พระแท้ๆเลยโยมยังต้องอาศัยบาร,รมีธรรมจักร พวกเราล่ะอยู่ทางโลกนี่คุณยายบอกทางโลกนี่หยาบกว่าทางธรรมเยอะใช่ไม่ใช่เออยอมรับซะเมื่อเราหยาบมากเรายิ่งต้องสวดมากๆนี่ <c oughs> ยิ่งใครที่อยู่ประจำที่นะเปิดร้านขายของเป็นาาการาำการอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเปิดทั้งวันสำคัญน,นะต้องไปทดสอบเปิด สายเปิดเที่ยงเปิดบ่ายนะฟังเพลงฟังซาวแต่ก่อนอาตมาก็ฟังซาวนะฟาวเบาๆเงี้ยแต่ว่าเออพอมาสวดธรรมจักเปิดธรรมจักอย่างเดียวนี่เพลินกว่าฟังซาวนะเป็นซาวดนตรีนะไม่มีเสียงร้องล่ะแต่พอมาธรรมจักเปิดเบาๆหรือเปิดดังๆให้ทั่วทั้งสำนักสงฆ์ให้ทั่วทั้งศูเลยนะคือเราเคยดู ผลวิจัยของดรมาซุุอิมโมโตไหมถ้าชื่อผิดขออภยัยเขาทำวิจัยนีย่วิจัยน้ำเนะเอาน้ำมาใส่ในขวดใช่ไหมติดคำว่าสวัสดีติดคำว่า,ววามีความสุขจังเลยอยู่ข้างขวดน้ำก็ทิ้งไว้เจวันทิ้งไว้เดือนหนึ่งแล้วก็เอามาถ่ายด้วยกล่องซึ่งละเอียดเป็น กี่ล้านเท่าล่ะภาพออกมาเป็นผลึกสวยใสยอีกขวดหนึ่งติดคำว่าไอ้โง่ติดคำว่าคือคำหยาบอะ่ะปรากฏว่าภาพถ่ายออกมาเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวฉะนั้นตัวของเราเนี่ยต้องดูว่าเราพูดอะไรบ้างแต่ละวันถ้าเราทำมาจากเอวามสูตังนะโอ้โหเป็นยังไงเอ่ยนี่สัญญกรรมของจริงสัญญกรรมเลือดเนื้อ อ่าอัตภาพร่างกายสรีระยันตังยนกุนสรระด้วยบทสวดธรรมจักดังนั้นพวกเราเนี่อัตมาก็เออมันต่างจากชาวบ้านนะหน้าตาสว่างถ้าเห็นว่าเป็นญาติโยมวัดนะลูกหลานลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยถึงแม้ว่าเราก็แต่งตัวงั้นๆแหละแต่ว่าใบหน้าเนี่ยมันสว่างบางคนก็ผิวเข้มบางคนก็นะแต่ว่าใบหน้าสว่างใบหน้า กระจ่างด้วยธรรมะอรลานะอรลาให้ทำแต่ว่าทายาทโยมทั่วไปเนี่ยแม้แต่งหน้าแต่งตายังไงก็ดูมันมันเตะตาเนี่ยมันไม่ดูตานี่ก็ทุกท่านต้องไปสวดธรรมจักนี่งานสัมมนาธรรมจักที่จังหวัดสุริน เพื่อเป้าหมายภายในปีนี้1000ล้านจบเอาบุญมาฝากทุกท่านนะให้ได้1000ล้านทุกท่านเลยนะก็บรรยากาศตรงนี้อตาตมาก็เจอสิ่งอัศจรรย์คิดว่าโอ้ถ้าเราไม่ปฏิบัติงานบุญถ้าเราไม่ลงพื้นที่นี่เราไม่เจอเลยว่าคนที่ทำโมฮาเวรกคติธรรมจาริงเนี่ยทำแลย่อมรักษาผู้พุทธรรมเนี่ยมีอยู่จริงๆ ปกติก็ผ่านหูผ่านตาที่พระอาจารย์ปรเมศท่านนำเสนอบ่อยๆเราก็ปลืม้มปลืม้มปลืม้มแต่พอเราไปลงพื้นที่เองได้ดูแลกิจกรรมบุญเองโอ้โหนี่อนุภาพของธรรมะธรรมะนี่คืออะไรมีคุณของพระธรรมหกประการสวากขาโตภะกวตาธรรมโมธรรมอัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วตรัสด,ดีแล้วไม่ใช่เทวดาตรัสไม่ใช่พรมตรัสไม่ใช่มนุษย์ตรัสไม่ใช่ปราดในโลกนี้ตรัสแต่คือพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นให้เราเนี่ยดีใจเถอะว่านี่นะการได้สวดธรรมจักรคือเราได้เอาตรงๆเลยนะคือเราได้พูดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีคนมีบุญที่ไหนในโลกล่ะจะได้พูดตามพระสมาพุทธเจ้าพระองค์บอกว่ารวยเราก็รวยพระองค์บอกว่าเข้าถึงธรรมเราก็เข้าถึงธรรมพระองค์บอกว่าอะไรบ้างเนี่ยที่เราสวดอุตปา,าทิยานางอุตปา,าทิปัญญาอุตปา,าทิอาโลโกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาอริมัตมีองค์แปดเนี่ยพระองค์ว่ายอย่างไรป r ิ่งออกมาอย่างไรเราก็ ตามพระองค์ไปอย่างนั้นใจของเราก็บริสุทธิ์ตามพระองค์แต่ที่จะไปพูดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เรื่องโลกโลกพูดเรื่องโลกโลกเป็นยังไงมันก็โลกโลกพูดเรื่องหยาบมันก็หยาบหยาบใช่ไหมเอ่ยสันิติโกเห็นได้เฉพาะตนอากาลิโกสัมผัสได้เข้าถึงได้ไม่ประกอบด้วยการเวลาในพศออนี้ก็ได้ เอหิป e ัสสิโกพระองค์เรียกให้มาพิสูจน์เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยตรงใจนักวิทยาศาสตร์มากเลยตรงใจพวกเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะฟังใครอ่ะพุทธเจ้าบอกว่ามาดูสิเอหิป e ัสสิโกโอปัญโกน้องเข้าไปในตนคืออยู่ในตัวอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นนิพงตนทุกคนจะต้องทำด้วยตัวเองเพราะมนุษย์ทุกคนเชื่อใครเชื่อตัวเอง คนอื่นจะเก่งแค่ไหนจะเป็นศาสตราจารย์จะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นประโยคก้าจะเป็นปาดระดับกูรูระดับโลกระดับเทวโลกระดับพรหมโลกไม่เป็นประมาณเลยที่เราจะเชื่อได้แต่ทุกคนเชื่อตัวเองฉากนั้นพุทธเจ้าเลยชัดไปเลยว่านี่ต้องในตนเท่านั้นโอปันยิโกน้องเข้ามาในตนและผู้รู้วินยูหิ ปัจจตังไปที่จะโปวินยูหิรู้ได้เฉพาะตนซึ่งที่พระเดีวคุณหลวงปู่ท่านเข้าถึงคุณยายท่านเข้าถึงคุณครูไม่ใหญ่ท่านเข้าถึงและพวกเราหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ธรรมะภายในนี่โอ้เป็นยังไงเราเป็นผู้รู้ถ้าผู้อื่นนะผู้ไม่รู้หรือว่าไม่ใช่บัณฑิตนักปราชญ์นี่ไม่ใช่วินยูหินี่ก็ไม่ได้ละก็จะจะพึ่ตพือออกนอกรูนอกทาง จะเป็นพวกว่าร้ายโจมตีเหล่านั้นไปนี่คือคุณของพระธรรมมีหประการเราปฏิบัติอย่างนี้หยุดใจนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราก็แจ่มแจ้งเลยว่าเออหประการนี้เราได้สัมผัสด้วยตัวเราเองใช่ไหมเอ่ยนะเลยทราบซึ้งในธรรมะส่วนที่ ศูนย์เป็นธรรมดอนเมืองก็มีบรรยากาศสวดธรรมจักลูกเนนมามาบวชนาควันแรกก็จับสวดธรรมจักสงบนิ่งนี่เรียกว่าอนุภาพการสวดมนต์ปกตินี่เทศสอนก็ฟังหูซ้ายทะลุหูฟังหูขวาทะลุเออแต่ให้ปฏิบัติเองเลยเอวเมสุตังเชา้าเที่ยงเย็นถ้าเราต้องการความสงบอา้าวธรรมจักหนึ่งจบ ถ้ายังไม่สงบเดี๋ยวสามจบนะเออรีบหนึ่งจบทันทีเนี่ยก็ด้วยอนุภาพธรรมจากตอนนี้แล้วก็ในส่วนการสัมมนาที่จังหวัดสุรินทร์นะต้องขออภัยนะวิดีโอภาพอาจจะไม่ชัดเสียงอาจจะไม่ชัดนี่อัศจรรย์เลย มันมีค่ะเรื่องที่ได้ <coughs> 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 สาธุสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ชื่อยายปลวงบุญเทพตอนนี้ก็คู่บารมีท่านก็ออกบวชก็คือหลวงตาแสนก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองอยู่ชานเมืองมีบ้านเปิดบ้านเกรมิรมาเป็น10ปีแล้วซึ่งก็เคยออก <c oughs> ช่วงที่คุณรูม่ใหญ่ท่านลงโรงเรียนปัจจุบันก็ยังสวดอยู่นะก็ผู้ใหญ่ไม่มาสวดหรือมาสวดน้อยท่านก็ตามเด็กนักเรียนนะห้าคนสิบคนมาสวดประจําแล้วก็มีขนมนมเน,มนยเลี้ยงเด็กเพื่อจะรักษาบ้านกาลยานามิตรจนถึงปัจจุบันและที่สําคัญนี่ไม่อบายามุกและที่สําคัญคือท่านทั้งสองนี่ทราบมาว่านะ ไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองไม่มีตั้งแต่แรกแล้วและก็ทราบมาว่าเวลาชาวบ้านทําไร่ทํานาเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเก็บรวงข้าวซึ่งหลนเนี่ยมาเป็นกระสอบกระสอบเก็บได้เป็นกระสอบกระสอบอะอัศาจรรย์มไม่รู้มาจากไหนมาขายแล้วก็อยู่ได้ลูกชายตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าเรียนจบปอตรีท่านส่งเรียนได้ จบปอตรีแล้วก็หน้าอื่นเก็บผักผักสะเดาผักปลาแล้วก็เอามาขายขายห้านาทีเจ็ดนาทีหมดแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่เดือดร้อนและที่สำคัญคือสวดมนต์เป็นประจำคู่สามีภรรยานี้ช่วงที่วัดเราโดนสวดเยอะๆเนี่ก็มาเฝ้าวัดประจำเป็นเดือนเลยนะ แล้วก็ทันแสนน่ะซึ่งตอนนี้บวชพระนี่สวดวันละเจดสิบจบแปดิบจบต่อวันสวดธรรมจักรคือเป็นคนร่างใหญ่แข็งแรงหน้าตายิ้มแย้มได้ครับพระอาจารย์สุดยอดก็พระอาจารย์จิตใจดีตลอดหลวงตาแสนเป็นคนโคร,ราชยายปลัวเป็นคนสุรินก็มาเจอกันแล้วก็สร้างบาร,รมีด้วยกันมายาวนานเป็นคนสมัรมสันโดษรักบุญอยู่ในบุญและที่สำคัญคือ ได้อยู่ในสายบุญของมหาปูชนียาจารย์ทำให้อัตมาได้โอ้ได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วก็อยากให้คนทั้งโลกอ่ะได้รู้ว่านี่ทำโมฮเวลกติธรรมจาริงปฏิบัติธรรมเป็นประจำรักษาศีลห้าเป็นอจินตร,รมสม่ำเสมอและสวดธรรมจักเชา้าเที่ยงเย็นประจำเสียงอาจจะไม่ชัดท่านบอกว่าสวดคนเดียวไม่เหมือนสวดคนเดียว ซึ่งอาตมาก็สัมมานาในศาลาหลังนั้นแหละแล้วก็ถามว่าอาตมาในใจก็นึกๆน,นะถามเล่นๆใครรู้สึกว่ามีเทวดามาสวดบ้างยกมืออาตมาก็เลยว่าเดี๋ยวช่วงพูดคุยจะต้องเรียกมาคุยเทวดามาสวดด้วยเป็นยังไงตันก็เล่าใช่ไหมวเวลาสวดเอวเมสูตังเอกังสมัมยงังภะกวาเสียงกระหึ่มบ้านเลยอย่างมีความสุข และท่านก็สัมผัสได้ถึงอะไรมาวัดใหญ่มาวันบูชาเข้าพระมาสองสามวันกลับไปเนี่ยบ้านท่านสะอาดเหมือนเดิมซึ่งท่านก็อัศจรรย์ว่าทําไมสะอาดชาวบ้านก็บอกว่าเออยายปลงไปวัดใหญ่นะไปทํามาหากินไปศูนย์อบรมเยาวชนสุรินเนี่ยเหมือนคนเดินอยู่ในบ้านยายปลงตลอดเลยนะรักษาบ้านดูแลบ้านฉะนั้นที่คุณยายบอกว่าบ้านสะอาด บ้านคนมีบุญเทวดาจะลงรักษาอันนี้ของจริงนะโอ้โหขอเสียงสาธุการสาธุแล้วก็ไปเก็บของป่าคืออาตมาได้สัมผสัสทั้งสามีทั้งภรรยาโอ้นี่คนมีบุญคนปฏิบัติธรรมนะแม้ท่านจะผิวเข้มเนื้อตัวอย่างนั้นนะแต่ว่าสะอาดเป็นคนสะอาด แล้วก็มีความเคารพต่อพระรัตนตรยัยอยู่ในบุญตั้งใจทําบุญอาตมามองว่าโอ้สองท่านนี้เนี่ยเหมือนพระธรรมเดินได้คือเป็นคนที่อยู่ในบุญรักบุญปฏิปธรรมยายปลววไปเก็บของป่าในนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตกลงมาจากต้นไม้สูงใช่ไหมย,ยายปลววก็บอกว่าตกลงมาแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเหมือนสโลเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษสโลโมชัน มือนสโลมาสบายแล้วก็ท่านใช้คำว่ามีมือมารับใช่ไหมนี่นี่คือคนดีคนมีศินห้าคนสวดธรรมจักรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ไมเออไม่ใช่จีตกต้นไม้ไม่เจ็บใไหมนี่ตกต้นไม้ไม่เป็นไรเลยเรียกว่าเป็นอัศจรร์์อนุภาพบุญธรรมจักร ก็เก็บของป่ามาขายนะเก็บมาเท่าไหรเท่าไรเนี่ยนะเขาเหมาหมดห้านาทีจบเกลี้ยงกลับบ้านสบายใจและเป็นมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำแค่ปีสองปีท่านได้อยู่กับเก็บของป่าขายนย่ยห้าปีสิบปีแล้วเป็นมานานแล้วซึ่งก็อัศจรรย์ว่าโอ้นี่นะคนปฏิบัติธรรมลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่มีคำว่าจนไม่มีคำว่าเจ็บ ไม่มีคำว,ว่างโง่จนเลยไหมรู้จักไหมไม่รู้จักอย่างนี้ถือว่าคนที่มีทรัพย์อย่างยิ่งสันตุติบาลมังท่าน,นังสันตุติบาลมังท่าน,นังทรัพย์ทั้งหลายท่าน,นังทรัพย์สันตุติบาลมังมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งท่านสันโดษฉะนั้นท่านเลยยินดีในสิ่งที่ท่านมีพอใจในสิ่งที่ท่านได้เลยมีความสุขเวลาทําบุญเนี่ยโอ้โหเรียกว่า ทำหมดเนื้อหมดตัวง่ายมากนะมีสามร้อยมีห้าร้อยหมดเนื้อหมดตัวตลอดแต่ท่านบอกว่าไม่เคยหมดเนื้อหมดตัวมีตลอดมีใช้ตลอดไม่ขาดมือไม่ทุรนทุนทนลายไม่ดิ้นหลนด้วยนี่อัศจรรย์สันตุติบาลมังท่านังแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่อำเภอเมืองสุรินทร์แล้วก็ได้ <c oughs> มาช่วยงานด้วย แล้วก็หลวงตาแสนนี่ตัวใหญ่แข็งแรงนะจำวัดสี่ห้าทุ่มนั่งสมาธิตื่นมาก็ตีสามตีสีนั่งสมาธิแล้วก็ช่วยรับบุญกวาดดูแลศูนย์เยาวชนตื่นเช้ามาออกบินธบาทตีห้าครึ่งหกโมงเช้าก็ออกบินธบาตในเมืองไปโปรดญาติโยมโอ้อาตมาเสียดายนะบ้านอาตมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งไกลไงถ้าได้ ตักบาทกับหลวงตาแสนนี่หรือว่าพระของเราที่สวดธรรมจักทุกวันนี่โอ้น่าจะได้บุญเยอะนะก็เลยดีใจแทนชาวเมืองสุรินว่าได้ตักบาทกับพระที่ท่านตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งตรงนี้นี่หลวงตาแสนขอสักรรษาหนึ่งนะเราก็นึกว่าท่านตั้งใจอย่างไรโอ้พระอาจารย์ครับผมตั้งใจสองปีครับอสาธุโอ,โอ้พระท่านพูดออกมาเรา คนลุกเลยโอ้บุคคลที่ปฏิบัติธรรมนี่เวลาเขาตั้งใจทําความดีนี่ตั้งใจอะไรเนี่ยมันมากกว่าชาวบ้านมันเกินที่เราจะคาดคิดคาดถึงใช่ไหมเอ่ยอย่างพวกเราเนี่อ่ะตั้งใจสวดธรรมจักรเช้าเที่ยงเย็นนี่ก็ธรรมดานะสามครั้งพุทธประทรมประสงค์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแต่หลวงตาแสนี่สวดทั้งวันทั้งคืนนะสวดสูงสุดท่านบอก เกือบร้อยจบสวดทั้งวันทั้งคืนน่ะโอ้โหเรียกว่าสวดไม่มีหยุดอ่ะท่านบอกว่าจดใจนิ่งๆปริงเสียงแล้วก็ไปเรื่อยแทบไม่ต้องนึกอ่ะไหลขึ้นมาเองเลยท่านบอกว่ายิ่งสวดยิ่งแข็งแรงยิ่งสวดย,ยิ่งมีความสุขอย่างนงี้นี่ 2, สองพันษาสองปีท่านบอกอย่างนั้นแต่ท่านพูดต่อ่าถ้า สว่างสวัยมากวันนี้ถ้าไม่มีอะไรทั้งโลกเยอะท่านบอกอาจจะไปเรื่อยๆเห็นไหมโอ้ขอเสียงสาธุการนี่ธรรมยตราเนี่ยท่านก็จะมาเข้าอบรมแล้วก็เดินบนเส้นทางนี้ด้วยพวกเราก็เล็งดีๆนะองค์ใหญ่ๆยิ้ม,ม <c oughs> แๆแข็งแรงแข็งแรงนี่ท่านเป็นพุทธบุทธสุปรสเดฐเป็นต้นนะในฝ่ายของบานประชิต ซึ่งยายปลวงก็ในฝ่ายของทางโลกก็เป็นตัวแทนพวกเราท่านหนึ่งที่ยืนยันที่รับประกรันว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมทำแลยย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมตามคำสั่งคำสอนของมหาปุญญาจารย์ซึ่งทุกท่านก็อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยอานโมธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะในฝ่ายพระก็หลวงตาแสนของเรานี่แหละ ที่ท่านเป็นตัวอย่างพุทธบุตรสุประเสริฐอาตมาได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรงกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้ก็เป็นปฏิพร์ย้อนกลับมนาะที่ตัวอาตมาว่าเออเราจะต้องขยันปฏิบัติเองเราจะต้องขยันเผยแผ่ให้เยอะๆเ,เพราะว่าธรรมจักก็ดีบุญก็ดีอัศจรรย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุด เพราะว่าถ้าสวดมนต์ธรรมจักเป็นนิสัยเขาจะนิสัยดีเขาจะมีบุญดีถ้าทําบุญทานศีลภาวนาเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยออกพรรษาแล้วใช่ไหมเอ่ยวันที่27ตุลาคมศูนย์ปิทยธรรมดนเมืองใกล้ๆนะประมาณ15-20นาทีท่านใดจะไปทอดกระตินกับอาตมาก็เรียนเชิญเจริญพรนะ <c oughs> อนุโมทนาบุญลวกหน้านะตอนนี้ก็ลุงเนนนะ วันนี้ก็พาลูกเนนสามรูปตัวน้อยๆน,นะนี่มานั่งคุมพระอาจารย์เทศอยู่เนี่ยให้ดูว่าพระอาจารย์เทศอย่างไรจะให้ลูกเนนเนี่ยเทศอนโมทนาเจ้าภาพกฐินต้องไปฟังต้องไปฝังนะเอาตบมือให้ลูกเนนหน่อยบอกลูกเนนว่าพระอาจารย์ตั้งใจนะถ้าลูกเนนรูปไหนไม่พร้อมก็ถอยไปเพราะ พระอาจารย์มีตัวแทนอยู่ตัวแทนคือรูปนี้สามรูปก็ตั้ง ừ, <laughs> คือไม่ได้ต้องเอาให้ได้นะ <laughs> เราก็ทำทุกอย่างทั้งออนวอนทั้งบอกอนิสงทั้งข่มขู่เรียกว่านี่ต้องสู้เลยลูกเอ้ววันที่ยีบเจ็ดวันเสาร์นี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่อาตมาดูแลที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินไปกราบหลวงตาแสนหน่อย <laughs> ไปสัมผัส ใหญ่ปลวงหน่อยนี่ธรรมะจริงๆนะก็ขอเรียนเชิญเรินพรช่วงออกพรรษาเราก็ทอดกตินกันทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกเลยก็การมีเป้าหมายชีวิตนี่อาตมามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งตรงนี้ก็น่ารักน่ารักดีนะ <c oughs> เขาก็มีเป้าหมายของเขานะวกเราไหม พวกเราเห็นนี่ไหมเจ้าสีขาไหมเห็นไหมกำแพงสูงขนาดนี้เจ้าสีขาขนาดนี้ใครว่าเขาจะเขาจะทำอะไรปรกติถ้าเห็นอย่างนี้ก็อาจจะไปปัสสาวะข้างกำแพงใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาฮะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้ที่มีเป้าหมายสูงส่งตัวนี้จะกระโดดข้ามกำแพงใครว่ากระโดดได้ยกมือ มีอยู่ห้าเปอร์ซ็นที่เหลือนี่แปไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นนักเดานี่ถ้าเป็นนักเดานะเขาก็เดาว,นะดาว,ว่าต้องได้เพราะอะไรถ้าไม่ได้พระาจยาไม่เอามาเปิดหรอกดูนะเป้าหมายที่สูงส่งเกิดขึ้นจากอะไรไม่ธรรมดานะ คร <c oughs> ั้งที่สองครั้งที่สามนี่ครั้งที่สี่นี่ครั้งที่ห้านนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนี่กวา่าสิค่ะ โอโหนี่จากเรื่องของสุนัขตัวนี้นะทำให้อัตมานึกถึงคำพูดของประท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะเข้าใจชีวิตต้องมองไปข้างหลังแต่ถ้าอยากใช้ชีวิตต้องมองไปข้างหน้าถ้าจะเข้าใจชีวิต คือประสบการณ์เนี่ยต้องมองไปข้างหลังว่าเออตั้งแต่รู้เดียงสาเนี่ยพอจะเข้าใจเหตุผลเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างใช่ไหมเอ่ยเข้าใจแจ่มแจ้งเลยแต่ถ้าจะใช้ชีวิตต้องมองไปข้างหน้าถ้ามองซ้ายมองขวาถ้ามองข้างหลังจะใช้ได้ไหมไม่ได้สุนัขตัวนี้เป็นครูสอนเราอย่างดีว่าประสบการณ์เห็นไหม กี่ครั้งไม่รู้ห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนะพอจะมุ่งมั่นใจก็ไปข้างหน้าแล้วก็ข้ามอุปสรรคไปได้เราได้มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีเราจะเห็นว่าการสวดธรรมจักก็ดีการทำทานถือศีลนั่งสมาธิก็ดีทำง่ายๆทำเย็นๆทำสบายๆแต่นี่เราเจะอ,อุปสรรคเห็นไหม ดังนั้นก็ให้เอาอุปัรรศ์นี่แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นประสบการณ์ให้เราเข้มแข็งต่อไปซึ่งก็วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ก็ออกพรรษาได้หนึ่งวันสองวันแล้วเราทำอะไรอยู่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านว่าไปสวดธรรมจักรให้ทะลุหนึ่งพันล้านจบภายในปีนี้ให้ได้นะแล้วก็ให้ตั้งใจ ไปอุปถัมภ์อุปถากวัดวาอารามต่างๆที่ทอดกรถินโดยเฉพาะที่เป็นญาติมิตรของเราตามจังหวัดต่างๆทั่วโลกนี่มีพระอาจารย์ของเราอยู่ตรงไหนต้องไปช่วยท่านอย่างน้อยหนึ่งปีหนึ่งครั้งก็ยังดีให้มีเป้าหมายอย่างนี้หนึ่งปีหนึ่งครั้งก็ยังดีเพราะว่าอะไร ท่านก็เป็นตัวแทนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านเป็นผู้ที่เสียสละที่ออกพื้นที่ใช่ไม่เอ่ยนะให้มีเป้าหมายที่จะไปช่วยท่านแล้วก็ให้สร้างบารมีสว่างสวยทะลุทะลวงไปถึงเป้าหมายที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างสว่างสวยตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกท่านจงทุกประการเทิน